ตอนนี้ในฝั่งของ Tesla ประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่ามีการเปิดตัว LINE Official เป็นครั้งแรกแล้วนะคะกับชื่อว่า @TeslaTH นั่นเองพร้อมกันนี้ก็มีการเผยภาพนี้นะคุณผู้ชมพร้อมกับข้อความด้วยเขียนระบุไว้ Hello Thailand นะสวัสดีประเทศไทยค่ะพร้อมกับแจ้งให้ทุกคนเฝ้ารอติดตามความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะบอกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวได้เห็นกันนะหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันเอ๊ะตื่นเต้นกันมันจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะหลังจากที่มีข่าวการเคลื่อนไหวในประเทศไทยไปตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ค่ะนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไทยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในชื่อบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งไปเมื่อวันที่25เมษายนปีนี้ด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านบาทเพื่อประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งรวมไปถึงระบบผลิตพลังงานและก็อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบพลังงานด้วยค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท Tesla ประเทศไทยก็เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น250ล้านบาทจากเดิมคือ3ล้านบาทเป็น253ล้านบาทนอกจากนี้ยังเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tesla ในประเทศไทยผ่านทาง Apple Store แล้วก็ Play Store ด้วยนะคะและล่าสุดเลยเนี่ยที่หลายคนบอกว่ามาแน่แล้วคึกคักเลยนะเพราะว่า Tesla ปล่อยภาพเป็นรูปส่วนหนึ่งด้านหน้ารถค่ะที่เห็นนี่เลยแล้วก็ข้อความนะภาษาอังกฤษ Hello Thailand นะภาษาไทยคือสวัสดีประเทศไทย December 2022นะคะพร้อมเปิดตัว LINE Official ในชื่อ @TeslaTH ด้วยนี่ใครเพิ่มเพื่อนกันแล้วบ้างนะ โดยชวนให้แฟนๆติดตามข่าวสารเพื่อลุ้นโอกาสทดลองขับสุดพิเศษด้วยค่ะสำหรับ Tesla ถือเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกนะคะตั้งเป้าปีนี้จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้มากกว่า1ล้านคันภายใต้กลยุทธ์การขยายตลาดใหม่ๆจับกลุ่มลูกค้าให้ได้ครอบคลุมทั่วโลกมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวมีปุ๊บมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบทันทีด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ